ไม่ได้แอมนะคะวันนี้กดเองกับมือวานนี่ลูกค้าเปิดขึ้นลูกค้าก็ยืนงงนะคะเขาคงคิดว่าเอ๊ะแม่ค้าเปลี่ยนแนวเหรอมาต้มข้าวเหรอกว่าเขาจะตัดสินใจถามข้าวคุณยังไม่เสร็จแม่ค้าเสียงหลงเลยค่ะปกติแอนจะลืมกดอยู่แต่ว่าไม่ใช่เวลาที่ลูกค้าเข้ามาอย่างนี้ไงคะเพราะว่าเมื่อวานนี่แอนไม่ได้เช็คเลยอะไรเลยนะคะกับแบบมีเรื่องให้คิดหลายอย่างค่ะมุจโจกะทำไปนู่นนี่นั่นอยู่กัน2คนน้องก็ไม่ได้ออกมาดูนะเสียงหลงทั้งพี่ทั้งน้องค่ะวันนี้ไม่ได้แอมนะคะกดเองกับมือค่ะส่วนหม้อพันปีของเราเราก็จะหุงเหมือนกันนะคะเหตุผลที่เมื่อวานนี่เรามีข้าวนะก็คือว่าเราหุงที่หม้อพันปีด้วยเด้อค่ะเด้อถึงข้างหน้าเราจะลืมหุงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นการที่แบบว่าไม่ดีเหมือนกับที่แบบว่าเราไม่เช็คของก่อนเราเปิดจังสิแม่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆคนก็ผิดพลาดได้เขาให้อภัยเราค่ะหม้อพันปีกดค่ะไม่ลืมสักทีนะสำหรับการทำงานของเราค่ะก็สิเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะเมื่อเจ้าค่ะเราก็เตรียมของไว้นะคะถึงเวลาการเปิดถึงเวลาการทำกับข้าวเฮากำมาทำเอ้ยเราก็มาทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนแอนเอาอาหารออกไปเทนะคะเรามาดูข้าวกันสักนิดสิว้าวเปเปอร์ค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนใดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะเสียงแจ๋วๆมาอีกแล้วค่ะมื้อเจ้าค่ะกับการทำงานในครัวน้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของเฮาค่ะเสียงรถมาเกตสโนข้างนอกค่ะวันนี้อาหารของเราหน้าตากะสิดูค่อนข้างเผ็ดนิดนึงนะคะมื้อเจ้าคะมีกุ้งมีไก่มีกากะวากันไปนะคะมื้อเจ้าคะมาดูกันนะคะว่าการตักอาหารการตักบุฟเฟ่ของลูกค้าจะเป็นยังไงนะคะนานแล้วนะคะนี่ไม่ได้ทอดขนมเขียบกุ้งมาค่ะแอนไม่มีเวลาด้วยแล้วก็งานเราเยอะด้วยแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทําแล้วก็จะสิ้นปีด้วยแล้วเราต้องเคลียร์ของอู้มากมายค่ะว่าแม่นว่ามานั่งทําแต่อย่างนี้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะคะว่าบรรยากาศการขายของของเราจะเป็นยังไงเพื่อนๆคะแอนไม่มีอะไรจะให้เพื่อนๆเลยแอนต้องกราบขอบคุณมากมายเลยนะคะที่ทุกๆคนเข้ามาให้กําลังใจเข้ามาชมคลิปเข้ามาติชมคลิปของสาวอุดรสาวอุดรบ่มียังสิให้นอกจากใจของสาวอุดรให้เพื่อนทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะเขามาติชมเขามาดูคลิปวิดีโอของสาวอุดรเป็นอะไรที่อย่าบ่มีคำที่สี่ยังให้ร้ายใดมากกว่าคำว่าขอบคุณจริงๆจากใจน้อยๆของสาวอุดรเลยค่ะมุจเจ้าค่ะมีเพื่อนๆคนหนึ่งถามแอนมาหลังไมค์นะคะว่าสาวอุดรยุ่งยากขนาดนี้สาวอุดรมาทำ YouTubeอันทำไมต้องมาทำ YouTube เงินขายของได้ไม่พอใช้จ่ายเหรอคนกับบ่เข้าใจจังสินะคะที่สาวอุดรทำ YouTube นี่
หลักๆประเด็นหลักๆเลยเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำคัญของสาวอุดรนะคะสาวอุดรอยากถ่ายทอดว่าสาวอุดรอยู่ยังไงการทำงานของสาวอุดรเป็นยังไงบางครั้งพ่อแม่ลุงป้าน้าอาของสาวอุดรไม่ได้เห็นการใช้ชีวิตบ่ได้เห็นการเป็นอยู่ของสาวอุดรมาเป็นจังไดแต่พอมี YouTube ขึ้นมาลุงป้าน้าอา FC ของสาวอุดรได้เห็นว่าสาวอุดรทำยังไงขายของยังไงลูกค้าเขาชอบอาหารไทยของเราขนาดไหนนี่คือประเด็นสำคัญของสาวอุดรที่สาวอุดรทำ YouTube แล้วก็สาวอุดรมีกำลังใจจากลุงป้าน้าอาพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนของสาวอุดรทำให้สาวอุดรอยากจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันไม่ต้องสงสัยว่าสาวอุดรต้องการเงินเหรอขาดแคลนเงินเหรออันนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักของสาวอุดรนะคะที่สาวอุดรลงคลิปให้เพื่อนๆดูทุกวันอย่างตอนนี้พยายามทำถึง2คลิปเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆอยากถ่ายทอดออกไปให้ทุกๆคนได้เห็นว่านี่คือชีวิตจริงของการใช้ชีวิตที่ต่างประเทศค่ะถ้าคุณไม่ทำคุณไม่มีกินคุณขอเพื่อนกินไม่ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าเขาชอบอาหารของเราขนาดไหนอาหารไทยของเรานี่ไม่แพ้อาหารชาติใดๆในโลกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะเพราะเบาม้อยหอยสั่งเยอะนะคะดูค่ะวันนี้เรามีอะไรทอดกระดูกหมูค่ะมูเจ้าคะกับพะแนงร้อนๆ นะคะมูเจ้าคะไฮเบิ้งค่ะสไตล์การทอดกระดูกหมูของสาวอุดรสาวอุดรไม่ทอดให้เขาเหมือนกับอบน้ำพ่งน้ำผึ้งนี่ไม่เอานะคะแอนทอดสไตล์บ้านนอกบ้านนอกอีหลีกรอบๆค่ะแบบกินเหมือนกับสไตล์ของเราเลยแบบว่าที่นี่เขาทอดอบน้ำผึ้งนะคะมื้อเจ้าหรือก็เอาข้าวอุงข้าวเตาอบนึ่งสินะคะก็สิออกมาเป็นเนื้อนุ่มๆนึ่งสิไม่ค่ะไม่ใช่สไตล์เรานะคะเทลงไปโลดค่ะพร้อมบริการค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูตอนลูกค้ามาตักอาหารกันนะคะว่าสิเป็นจังใดค่ะหน้าตาของเฮาสีสวยสีสันสวยน่ารับประทานมากค่ะThank you.
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเหมือนเดิมแล้วนะคะสำหรับมือนี้แอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปในสาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ